ก๊อฟอนุวัฒน์ควงแขนคุณปิยวดีเข้าพิธีแต่งงานสุดเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความรักหลังจากพระเอกหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการคุณปิยวดีที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแต่งงานไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ก็ถือฤกษ์ดีควงแขนคุณเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วโดยจัดพิธีขึ้นอย่างเรียบง่ายบ่าวสาวสวยหล่อสมกันมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เน้นความมินิมอลและเจ้าสาวนั้นก็แอบเซ็กซี่เบาๆด้วยชุดที่เว้าอกลึกและผ่าชายกระโปรงสูงขณะที่บรรยากาศงานนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวมีแขกคนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งทีมข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ